ี่คือดอกแคร์ที่เอกกี้ปลูกเองนะครับก็ตอนนี้มีดอกแคร์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำแกงส้มดอกแคร์ปากกระป๋องกันนะจ๊ะนี่คือดอกแคร์ที่เราเก็บมานะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะนำมาทำแกงส้มดอกแคร์นะฮะดอกแคร์เราจะต้องแกะแกนด้านในตรงนี้นะฮะแกนด้านในตรงนี้นะคะเอาทิ้งเพราะว่ามันจะขมนะฮะแกะตรงนี้นะครับแกะตรงนี้นะฮะเอาทิ้งไปให้เหลือแต่เป็นแบบดอกแคร์อย่างเดียวลักษณะนี้นะจ๊ะแกะให้หมดเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปแกะกันนะจ๊ะอันนี้นะคะเรากำลังที่จะแกะนี่อยู่นะคะดอกแคร์ดอกแคร์ค่ะแกะไส้ในออกนะฮะเพื่อไม่ให้มันขมนะคะตอนนี้คุณยายกำลังแกะอยู่ค่ะช่วยเป็นแกะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการทำขั้นตอนต่อไปทำอะไรกันจ้ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะแช่นะฮะล้างนะคะดอกแคร์กับน้ำแร่นะคะที่ทานมาจากต้องทำน้ำแร่ของกิฟรีนนะคะคือน้ำแร่ของกิฟรีนนะคะเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยจะมีแร่ธาตุจะทำให้ผักเนี่ยสะอาดแล้วก็สดขึ้นนะคะเหมือนที่เราเก็บสดๆมาจากต้นอีกครั้งนึงค่ะเหมือนกับที่เราเจอผักเนี่ยอยู่บนต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะด้วยน้ำแร่ค่ะเครื่องแกงที่เราจะเตรียมทำแกงส้มนะคะก็จะมีเครื่องแกงแกงส้มที่เราซื้อจากตลาดนัดขนาดนี้ฮะก็20บาทนะคะสมัยนี้ดีค่ะไม่ต้องโขลกเองนะคะเราซื้อเครื่องแกงที่ตลาดนัดได้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เราก็นำเนื้อปลากระป๋องนะคะที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะเนื้อปลากระป๋องแล้วก็เราก็เตรียมในส่วนของน้ำมะขามเปียกไว้ด้วยนะคะน้ำมะขามเปียกไว้ด้วยนะคะอีกทั้งนึงค่ะมีแค่น้ำพริกแกงส้มค่ะแล้วก็เนื้อปลากระป๋องนะคะวิธีการทำนะคะเราจะเอาเนื้อน้ำพริกแกงส้มเนี่ยนะคะโขลกกับเนื้อปลากระป๋องนะคะเราก็ตักเนื้อปลากระป๋องลงไปเพื่อเพิ่มความนัวนะคะใส่ไปอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วเขาก็โขกรวมกันนะคะกดโขกรวมกันค่ะเดี๋ยวไปโขกกันนะคะทีนี้เราก็มาใช้น้ำแร่ของกิฟรีในการต้มนะคะแล้วก็มารองน้ำแร่ค่ะนี่เลยนะคะสำหรับเครื่องปรุงนะคะเราก็จะมีเกลือป่นนะคะน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะตรงนี้เป็นเครื่องปรุงที่เราจะทำรสชาติของแกงส้มดอกแคร์ปลากระป๋องค่ะเราตั้งน้ำนะคะบนเตานะคะแล้วก็โรยเกลือไปเล็กน้อยนะคะรอจนน้ำเดือดค่ะเอาละค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็นำนะคะน้ำพริกแกงส้มที่ตำกับปลากระป๋องเนี้ยใส่ลงไปนะคะเด็กกี้จะลองใส่ลงไปดูค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะคะละลายให้น้ำแกงส้มเนี่ยเข้ากับน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเมื่อเดือดเล็กน้อยแล้วนะคะเราก็นำน้ำมะขามเปียกที่เราได้ทำไว้นะคะใส่ลงไปนะคะใส่น้ำมะขามเปียกเราต้องคอยสังเกตด้วยนะคะว่าไม่ให้หม้อเดือดจนถึงขนาดล้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเดือดจนล้นเนี่ยจะทำให้น้ำแกงเนี่ยไม่อร่อยนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะเมื่อเดือดแล้วนะคะเราใส่น้ำมะขามเปียกไปเรียบร้อยทีนี้เราก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะเติมน้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็หยอกน้ำปลานะคะลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อมีกลิ่นนะน้ำปลานิดหน่อยแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะแล้วเราก็รอเวลาชิมค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างคะแกงส้มของครัวกระเทยนะคะก็จะหวานนำเปรี้ยวตามนะคะที่ครัวกระเทยจะเน้นหวานนิดหน่อยค่ะตามรสชาติของคนจังหวัดระยองนะคะเรามาชิมกันโอ้ my god อร่อยมากค่ะทีนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะใส่ดอกแคร์นะคะที่เราปลูกไว้เองไปลงไปในน้ำเดือดๆได้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพระเจ้าเห็นไหมคะดอกแคร์สดๆสะอาดจากต้นนะคะเราไม่ใช้สารพิษสารเคมีในการให้ยาหรือให้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะใส่ลงไปค่อยๆกดลงไปเล็กน้อยนะคะเราปลูกเองหลังบ้านนะคะเนี่ยค่ะน่าทานจังเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะทีนี้เรารอให้เดือดก่อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะตักเสิร์ฟได้ค่ะน่าทานมากเลยค่ะดูสิคะเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดไฟแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเมื่อตักเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะสำหรับแกงส้ม
ดอกแคร์ปลากระป๋องนะคะสูตรของครัวกระเทยกับเอ็กกี้ทูเดย์ค่ะชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของช่องเอ็กกี้ทูเดย์ด้วยนะคะขอบคุณค่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 ะบ๊ายบาย